อกันอีกแล้วนะครับผมเชฟกากพาสวบนะฮะวันนี้ครับเราอยู่กันที่นี่เลยสกาฟี่เมอร์ฟี่นะฮะวันนี้นะฮะจะพามาสวบนะฮะของอร่อยๆกันเลยนะวันนี้อยู่นี่เลยครับอยู่ใกล้ๆกับเวิร์สแควร์นะฮะใจกลางของซิดนีย์เลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่จะมาเที่ยวที่ซิดนีย์นะฮะต้องลองมากินนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเนื้อนะฮะไม่ใช่สายเหลืองนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่สายเหลือง What? เนี่ยเชฟกากพามาสวบนะมีอะไรข้างในเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันเลย What's up yo วันนี้เจอกันแล้วนะครับ episode 2 นะเป็นครั้งที่2โอเคยังไงก็ตามกันไปดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างอยู่ข้างในไปดูกันไปตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนกันแล้วนะวันนี้ก็พาสาวๆ2คนมารีวิวร้านอาหารกันนะครับสำหรับเชฟกากในวันนี้นะครับเราก็ได้สั่งนี่เลยสิ่งที่สั่งมารีวิวกันวันนี้ก่อนเลยนะครับที่นี่เลยนะครับถ้าจะกินเนื้อนะครับต้องกินให้มันถึงสำหรับที่สั่งมาวันนี้มารีวิวกันก่อนเลยก็คือเป็นอันนี้คือเมนูของเขานะครับนี่จะแบบง่ายๆหน่อยนี่คืออันนี้เชฟกากก็สั่งเป็นสก็อตฟิลเลตนะครับ What? มาลองกินดูว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าสเต็กที่เนี่ยขึ้นชื่อนะครับผมจะลองมารีวิวกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเสียงแว่วๆเข้าหูว่าแม้สั่งของแพงนะครับร้านไม่ได้จ้างมารีวิวนะครับผมมาสวบกันเองวันนี้ใช่จะมาสวมให้ดูว่ามันจะอร่อยจริงอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่านี่เลยอาหารที่สั่งก็มาแล้วนะโอเคเราก็จะมาดูหน้าตาอาหารกันว่าจะเป็นไงบ้างนี่น่าสวมมากเลยวันนี้นะฮะนี่อะไรคะเป็นสก็อตฟิลเลตนะครับนี่อันนี้ส่วนของแตงโมนะฮะเป็นทีโบนนะครับแล้วก็ของน้องลี่ก็เป็นทีโบนเหมือนกันนะครับโอเคหน้าตาอาหารเราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าโอ้โหน่ากินมากบอกได้คำเดียวว่าสวมให้หมดเลยวันนี้จริงๆในจานนี้นะฮะจะมีนี่เลยก็จะมีเนื้อนะครับพร้อมกับซอสนะครับอันนี้ซอสที่ผมสั่งไปจะเป็นซอสมัชรูมนะฮะเป็นซอสมัชรูมนะฮะถือว่าอร่อยแต่ถ้าจะให้ดีนะก็ต้องสั่งเป็นซอสมัชรูมกับเกวี่รวมกันจะอร่อยมากนะครับแล้วก็มันก็จะมาคู่กับเฟรนช์ฟรายนะครับหรือที่ออสเตรเลียเขาเรียกว่าชิปส์นะครับกับสลัดนี่เลยกับสลัดโอเคมาลองสวบกันดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าโอเคดูนะฮะมาดูกันก็คือสั่งไปเป็นมีเดียมแรนี่ดูสีของเนื้อนะฮะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกินแบบดิบๆนะฮะสั่งได้มีหลายเลเวลเนี่ยดูเลยสำหรับเชฟกากนะจะกินแบบนี้เลยแดงๆเดี๋ยวมาดูกันฮะจะสวบให้ดูนี่ดูสีว้าดูเลยสวบให้ดูคำแรกคือเข้ากับซอสมัชรูมแบบคือมันเข้ากันมากแล้วเนื้อนุ่มกำลังดีน้ำลายสอเลยโอ้โหบอกได้คำเดียวต้องมาสวบจริงๆตามเราได้เลยเดี๋ยวขอซัดให้หมดแล้วกันขอสวบให้หมดก่อนเนี่ยมารีวิวให้ดูโอเคเจอกันครับจานนี้ดูจากร่องรอยเลยนี่ร่องรอยการต่อสู้นะไม่เหลือแม้กระทั่งซากศพบอกได้คำเดียวว่าสวบกันนี่เลยสวบกันหมดอร่อยจริงฮะการันตีเลยว่าต้องมากินนะครับพร้อมกับเบียร์อร่อยนะครับแนะนำเลยสำหรับสถานที่นะครับบริสโตนะครับอยู่ข้างบนอะไรนะข้างบนสกาฟี่เมอร์ฟี่นะ
ครับต้องมาการเดินทางนะครับสามารถเดินทางจากคือสามารถลงที่ Station Town Hall หรือว่า Central ได้เลยนะครับแล้วก็เดินมาอยู่ข้างๆกับ Bridge Square ขึ้นมาข้างบนแล้วจะเจอเลยนะครับสำหรับร้านอาหาร Bristol นะครับของคน Irish นะครับก็ลองมากินดูสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะฮะนี่เลยใส่มาให้เขาหน่อยนี่ F&D Freedom นะครับเสื้อสวยๆถอดให้ดูกันนะฮะนี่เลยครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีนะฮะนี่นี่ครับนี่คือเสื้อสั่งได้ที่ไหนคะนี่นะฮะสำหรับใครที่จะสั่งซื้อเสื้อตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใน Facebook ไปให้นะฮะว่าสามารถคลิกเข้าไปตรงไหนได้ครับขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามนะฮะเชฟกากนะครับไม่มีเกลื่อนนะฮะกากเฉยๆนะฮะ นะครับสามารถกด Subscribe ได้เลยนะฮะนี่ข้างล่างนี่เลยปึ้งกดด้วยกดด้วยจะได้เห็นการรีวิวอาหารนะฮะเดี๋ยวพาไปรีวิวร้านอาหารอร่อยๆทั่วออสเตรเลียเลยแล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดกระทืบให้เราด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์ด้วยโอเคเชฟกากไปละสบายดีบายตันเด้อ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